ในการใช้งานทั่วไปมีความจำเป็นไหมที่ต้องซื้อตัว Performance ผมพูดตามตรงสัตว์จริงเลยซื้อรถคันแรกเอาเลยเอา BYD Seal ตัวท็อปไปเลยที่ต้องแยกคลิปตัว Performance ออกมาเพราะอยากให้เห็น Driving Dynamic ของตัวช่วงล่างของตัวพวงมาลัยมันจริงๆนะเหยียบคันเร่งไปมันมาเลยอย่างเงี้ยแล้วมันแบบแซงทีแบบแช่ขวาแช่ทำให้เรานี่ใจเสียอย่างเงี้ยเนี่ยดูดิถ้าเทียบกับตัวล่างๆไปแล้วเนี่ยโอ้โหช่วงล่างเขามีความเฟิร์มขึ้นมาเยอะมากผมจะบอกว่า Seal เนี่ยจุดนั้นน่ะน่าสนใจกว่าเทสลาได้นะมันโอเคอะภาพรวมมันต้องเรียนผู้ชมด้วยความสัตย์จริงว่าขับสนุกแต่เขารอเข้าโรงงานด้วยเขารอผ่านด่านก็ข้างหน้ามีด่านเขาเลยจอดรอให้ด่านเก็บแต่นี้80กว่าใช่ไหมครับก็300ปลายๆอ่ะเยี่ยมจริงฮัลโหลสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับเคนที่เกียร์อัพครับทริปนี้จะพาคุณผู้ชมไปชมรอบคันนะครับแบบละเอียดอีกครั้งนึงกับตัว performance และเดี๋ยวจะพาไปเกาะเบาะนะครับมุมกล้อง content creator กันว่า performance เนี่ยเมื่อเทียบกับรุ่นอื่นแล้วเป็นยังไงมัน performance จริงอย่างที่เขาพูดหรือเปล่านะครับพร้อมแล้วไลค์ subscribe แชร์เคนแล้วเดี๋ยวชมรอบคันกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเกาะเบาะกันครับคันนี้เนี่ยจะเป็นสีนะครับ velocity blue ซึ่งเป็นสีเฉพาะนะครับ performance เท่านั้นส่วนคันนู้นจะเป็นเทาซึ่งก็จะเป็นสีเฉพาะของรุ่นตัวพรีเมียมนะครับดีไซน์เนี่ยมันไม่ได้ต่างอะไรกันเลยเหมือนกันทั้งหมดนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED Daytime Running Light นะครับมีไฟเรืองบริเวณนี้เซ็นเซอร์ด้านหน้า2นะครับด้านหลัง4มีกล้องรอบคันมีระบบช่วยเหลือการขับขี่ Diffuser Spoiler กันชนต่างๆเหมือนกันทั้งหมดทรงเท่มากๆเท่มากส่วนตัวผมให้เท่กว่า Tesla เยอะแต่ของอย่างนี้แล้วแต่คนชอบนะครับล้อของ Performance ก็จะเหมือนกับตัวพรีเมียมนะล้อ19นิ้วได้ยาง Continental นะครับถ้าเป็นตัวล้อ18ในรุ่นเริ่มต้นเนี่ยจะได้เป็นยาง GT ด้านข้างครีบมีเหมือนกันนะครับตัวชายสเกิร์ตด้านข้างที่เป็นลิ้วแบบนี้เนี่ยทุกรุ่นย่อยเนี่ยภายนอกนะครับเขาจะเหมือนกันทั้งหมดแหละนี่ตัวมือเปิดประตูนะครับเก็บเข้าไปกดล็อกก็จะเด้งออกมาแบบนี้นะครับเป็นตัว Smart Entry โลโก้ BYD นะครับมี Blind Spot Rear Cross ทั้งฟิตอัลเลอร์ต่างๆครบถ้วนครบคันหลังคากระจกซันรูฟยาวเลยก็หน้าร้อนไม่ต้องห่วงร้อนกันแน่นอนท้ายรถเนี่ยก็จะลาดลาดแบบนี้นะครับลักษณะเหมือนรถคูเป้นะเซ็นเซอร์กระยะด้านหลังนะครับกันชนเป็นดิฟฟิวเซอร์เป็นครีบแบบนี้ด้านละ3ครีบนะครับไฟตัดหมอกหลังแล้วก็ฝาท้ายก็จะเปิดไฟฟ้าเหมือนกันหมดทุกรุ่นย่อยในละเอียดของสเปคต่างๆเบาะนะครับที่เก็บคงเก็บของด้านในเหมือนกันทั้งหมดนี่มีช่องลับแบบนี้ด้วยนะครับพาไปดูด้านในกันอาจจะรกสักนิดนึงนะครับกว้างนะของเยอะนิดนึงนะครับต้องขออภัยคุณผู้ชมแล้วเบาะท้ายนี่จะสามารถพับได้นะ60 40เบาะเนี่ยถ้าเป็นตัวพรีเมียมกับคันนี้ที่เป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยคุณจะได้เบาะกับพวงมาลัยที่เป็นหนังแท้นะครับตัวเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นหนังสังเคราะห์ที่เท้าแขนตรงกลางแบบลอยตัววางแก้วได้2ตำแหน่งมีแอร์หลังนะครับมีช่องชาร์จไฟด้านหลังปึ๊บนี่ได้เป็น USB-C 1 USB-A 1นะครับแล้วก็ BYD เอกลักษณ์เลยของตัวแพลตฟอร์มเขาเนี่ยมันทำให้ฟลอร์บอร์ดด้านหลังเรียบไปเลยแบบนี้นี่ไฟส่องสว่างในรถนะครับเป็น LED ทั้งหมดซอฟต์ไลท์เบาะนั่งด้านหน้าเป็นบักเก็ตลักษณะคล้ายกับตัวอัตโตรนี่เองเราไปดูที่ห้องโดยสารด้านหน้ากันนะครับด้านหน้าเนี่ยก็จะมีเบาะปรับไฟฟ้านะครับที่จะเห็นไหมเลื่อนออกมาเป็นเวลคัมซีทด้วยเฉพาะ2รุ่นบนมีระบบแจ้งเตือนนะครับล็อกเด็กอันนี้ก็จะเพิ่มเข้ามานะครับกระจกอัตโนมัติ4บานเนี่ยเหมือนกันทั้งหมดตัวนี้เป็นหนังกลับนะครับหุ้มหนังเดินตะเข็บลักษณะดีไซน์ภายนอกภายในเนี่ยทั้ง3รุ่นนะครับเหมือนกันทั้งหมดแหละพวงมาลัยทรงที่เราคุ้นเคยลำโพงไดนาออดิโอเสียงดีนะนี่เบาะเลื่อนเข้าที่เองเลยนะครับหน้าจอ 10.25 นิ้วในส่วนของหน้าจอเรือนใหม่ส่วนหน้าจออินโฟเทนเมนต์ 15.6 นิ้วขนาดใหญ่พับในแนวตั้งได้นะครับอย่างนึงคือตัวนี้ไม่ว่าจะรุ่นไหนก็ปรับมือทั้งหมดนะครับพวงมาลัยสีทิศทาง Adaptive Cruise Control นะครับระยะจากคันหน้าเนาะหมุนจอได้บริเวณนี้ควบคุมอินโฟเทนเมนต์ต่างๆไวเลสชาร์จ2ตำแหน่งนะครับหน้าจอเนี่ยแนวตั้งได้ใช่ไหมแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็น USB-C USB-A นะครับวางของได้เป็นแบบคอนโซล Duo Layer Command Center ตรงกลางแบบนี้ปรับโหมดการขับขี่นะครับมี3โหมด Blind Spot นะครับเกียร์เป็นหัวคริสตัลแล้วก็มีเกียร์ P แบบนี้วางแก้วน้ำได้2ตำแหน่งบริเวณนี้เป็น NFC ปึ๊บช่องเก็บของขนาดใหญ่เลยนะครับเก็บกุญจงกุญแจต่างๆได้นะกระจกหลังตัดแสงอัตโนมัตินะครับไม่มีที่ใส่แว่นนะ
ไม่มีที่ใส่แว่นจุดนี้ปกติก็คงเป็นการเปิดม่านปิดม่านซันรูฟอะไรแบบนี้ใช่ไหมคันนี้ไม่มีนะครับคันนี้ไม่มีแล้วก็จะมี head up display หลุมนี้นะครับยิงขึ้นกระจกด้านหน้า head up display เองก็ใหญ่นะยิงขึ้นกระจกแล้วก็มองเห็นชัดนะครับในส่วนของความเร็วฟังก์ชันต่างๆของตัวรถดูกันที่ด้านหน้านิดนึงเป็นตัวเซ็นเซอร์นะครับแต่ว่าที่เห็นคือกล้องตรงนี้โบ๋เลยนะไม่มีกล้องติดตั้งมาให้นะครับจุดนี้ต้องหาติดตั้งเพิ่มเองนะแต่เขาน่าจะมีสายมีแรงต่างไว้เรียบร้อยแล้วซื้อจากศูนย์บริการได้เลยนะครับแล้วก็เมมใส่ที่ช่องด้านล่างตรง USB-C USB-A ของตัวรถก็จะมีช่องใส่เมมอยู่ก็จุดนั้นแหละอ่ะประมาณนี้นะครับพาชมกันไวๆสำหรับ BYD Seal ตัว Performance รายละเอียดสเปคคร่าวๆนะตัว BYD Seal Performance เนี่ยจะมีมอเตอร์2ตัวนะครับด้านหน้าและด้านหลังเป็นแบบ All-Wheel Driveสูงถึงว่าใน 3.8 วินาทีนะมอเตอร์ด้านหน้าเนี่ย217แรงม้า310นิวตันเมตรมอเตอร์ด้านหลัง312แรงม้า310นิวตันเมตรนะครับรวมพละกำลังกันแล้วเนี่ย530แรงม้า670นิวตันเมตรขับใกล้580ตามมาตรฐาน NEDC แบตเตอรี่ 82.56 กิโลวัตต์อัลชาร์จดี450กิโลวัตต์เหมือนกับในรุ่นพรีเมียมเพิ่มอะไรเข้ามาจากพรีเมียมนะครับนอกเหนือจากพละกำลังแล้วได้โช๊ค FSD ระบบล็อกประตูป้องกันเด็กนะครับที่ชี้ให้ชมเมื่อสักครู่แล้วก็ระบบควบคุมแรงบิดอัจฉริยะเพื่อส่งกำลังระหว่างแบบ4ล้อได้อย่างสมบูรณ์แบบนั่นเองนี่ด้านซ้ายคือรุ่นพรีเมียมต่างกันแค่สีนะฮะมึงกับกูต่างกันแค่สีแต่จริงๆแล้วต่างกันที่มอเตอร์พละกำลังต่างๆด้วยระยะการใช้งานก็ต่างกันเพราะว่าเขามีมอเตอร์2ตัวระยะของเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็จะน้อยกว่าตัวพรีเมียมด้วยเอาล่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรากระโดดขึ้นไปเกาะเบาะผมกันนะครับแล้วก็จะมีพี่โค้กด้วยไปดูกันซิว่าซีลเพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นยังไงบ้างครับ3 2 1โอ้โหโอ้โห80 90 100 5 4 3 2 1โอ้โห80 70 80 90 100ห้าสี่สามสองหนึ่งโอ้โห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 เฮ้ยทำเป็นหนึ่งเนียนโอ้โหไปครับไปครับเอาละครับคุณผู้ชมนะฮะตอนนี้ขึ้นมาบนรถกับพี่โค้งในมุมกล้องเด็กเกาะเบาะคอนเทนต์ครีเอเตอร์สไตล์ของเรานะเกียร์อัพเอกลักษณ์ของเรามุมกล้องแบบอยากให้ทุกคนนั่งไปด้วยกันอ่ะตอนนี้เราอยู่ด้านในแล้วนะครับของรุ่น Performance 3.8 วินาทีในเรื่องของ0ถึง100ที่เคลมมาอย่างที่เห็นไปแล้วเป็นยังไงโอ้โหมันแบบนั่ง2ด้วยนะแต่ว่าตัวเลขเคลมคือแบบได้เลยอ่ะได้ตามที่เขาเคลมเลยอ่ะใช่ครับแล้วก็ตั้งแต่ขึ้นมานั่งเมื่อกี้นั่งโค้ขับมาเนี่ยคือเฮ้ยไดวิ่งไดนามิกมันชัดเจนมากว่าความเฟิร์มความกระชับของช่วงล่างของพวงมาลัยมันดีขึ้นหมดเลยเมื่อเทียบกับรุ่นเริ่มต้นว่ารุ่นไดนามิกไปอย่างเร็วเลยเพอร์ฟอร์แมนซ์เมื่อกี้นึกว่าสายฟ้าฟาดลองดูสิอุ้ยนะฮะใครที่อยากรู้ว่าระหว่างไดนามิกตัวเริ่มต้นกับตัวพรีเมียมเนี่ยต่างกันยังไงก็ไปชมอีกคลิปหนึ่งคลิปนั้นจะบอกให้ว่าซื้อตัวไหนดีระหว่างตัวเริ่มกับตัวกลางนะครับแต่ถ้าใครบอกว่าเฮ้ยผมอยากสุดกว่าพี่โค้กผมอยากสุดกว่าเคนก็ต้องตัวนี้ Performance All-Wheel Drive ขับเคลื่อน4ล้อ0ถึง100ใน 3.8 วินาทีนี่แทบจะเทียบเท่า EQE 53 AMG เลยใช่ป่ะแล้วก็ในเรื่องของพละกำลังสูงสุดของเขาเนี่ยโอ้โห530แรงม้า670นิวตันเมตรเคน670นิวตันเมตรจะ700แล้วเนี่ยถ้าเป็นสันดาปมีพวกรถ10ล้านนะนี่มันคือรถแบบรถสปอร์ตแล้วนี่คือสิ่งที่หลายคนที่เป็นแบบเห็นตัวเลขบนหน้ากระดาษแล้วจะรู้สึกว่าหูกีดสุดยอดผมซื้อรถระดับ10เพอร์ฟอร์แมนซ์เท่ารถ10ล้านได้ในราคาแค่แบบหลักล้าน2ล้านเท่านั้นเองคันนี้ตอนนี้เรายังไม่รู้ราคานะครับแต่เราก็เดากันว่าไม่ควรเกินล้าน7ล้าน8หรอกแต่ก็ต้องบอกว่าเราจะเอาตัวเลขแบบนี้ไปเทียบกับพวกรถสันดาป10ล้านสปอร์ตจริงๆอ่ะก็ไม่ได้ไม่ถูกนะเพราะว่าเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของ driving dynamic เรื่องของความเป็นธรรมชาติเรื่องของแรงดึงนะครับเรื่องของ feeling ความหรูหราใช่ไหมแบรนด์ใช่ไหมแตกต่างกันแตกต่างกันถ้าใครมีโอกาสที่แบบได้ขึ้นรถสปอร์ต10ล้านแล้วลองกด0ถึง100ที่แบบตัวเลขใกล้ๆกันน่ะจะรู้ได้เลยว่าความเร้าใจความอะดรีนาลีนรัชเนี่ยมันต่างกันมากความแผ่วพราวได้ด้วยอันเนี้ยถามว่า
ถ้าดูแค่ตัวเลข0ถึง100มันได้ไหมได้ใช่ไหมแต่แค่แบบที่บอกอ่ะถ้าจะเอาแค่เทียบแค่สเปคตัวจากตัวเลขหน้ากระดาษอะแต่สำหรับคนยุคเราจะรู้สึกว่ารถคันหนึ่งมีอะไรมากกว่านั้นเยอะคุณต้องลองแค่ตัวเลขบนหน้ากระดาษนะครับและคันนี้ผมว่าทำได้ดีในหลายๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของ driving dynamic นะครับเรามาลองขับกันดูนะคันนี้เอาแบตเตอรี่ของเขา 82.44 นะครับก็วิ่งได้ประมาณ500ปลายๆตามมาตรฐาน NEDC ใช่ครับจะน้อยกว่าตัวพรีเมียมเพราะว่าเขาเป็นมอเตอร์คู่และพละกำลังเขามากกว่าอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่โอ้โหติดเกาะเลยกดไม่ได้เลยนะเสียนิสัยและนี่คือโหมด normal อยู่ด้วยนะโหมด normal ครับทั้งพวงมาลัยทั้งตัวโหมดการขับขี่ซึ่งผมมองว่าในการใช้งานจริงในการใช้งานทั่วไปมีความจำเป็นไหมที่ต้องซื้อตัว performance ผมพูดตามตรงสัตว์จริงเลยไม่จำเป็นต้องซื้อล้นมันล้นมันเกินไป มันเกินไปสำหรับคนที่อยากได้รถใช้งานได้ทุกวันสบายๆนะครับมันเกินไปจริงๆอันนี้คือต้องพูดกันตามตรงว่าเฮ้ยผมซื้อผมอยากซื้อสุดท็อปไปเลยว่ะไม่จำเป็นเลยมันก็โดยเฉพาะถ้าจะต้องใช้เป็นรถคันเดียวอันตรายไปนิดนึงนะสำหรับคนที่ยังไม่ได้เชี่ยวชาญในการขับมากบางทีแบบซื้อรถคันแรกเอาเลยเอาบีบีดีซีลตัวท็อปไปเลยอันตรายนะเพราะว่า0ถึง100ได้ขนาดนี้แล้วก็ฟิลกันกับขี่บางทีเราตามเท้าโดยที่แบบแป๊บเดียว105 106เริ่มด้วยตัวแรงเลยใช่ไหมแต่ว่าเรื่องของทักษะเรื่องของสกิลเรื่องของความค่อยเป็นค่อยไปเรียนรู้รถมันสำคัญบางทีเรามองว่ามันได้ไปได้เหมือนที่เราเห็นน่ะโดนชนฟาดแบรีเออร์หมุนกันอะไรเงี้ยมันมีแล้วมันก็ต้องเตือนกันว่ารถไฟฟ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆอย่ามั่นใจมันเกินไปเพราะว่าคนไม่เคยคุ้นอ่ะขับอีโคคาร์มาอยู่ดีมาซื้อรถไฟฟ้าเลยกะไม่ถูกคันเร่งไม่ถูกกะระยะคันหลังไม่เป็นเงี้ยก็เกิดอุบัติเหตุกันแล้วมันตามเท้าเสียเวลาเสียเงินเนาะเสียชีวิตอีกบางคนเหยียบปุ๊บเข้าไปแล้วพุ่งขนาดเนี้ยอันนี้อยากเตือนกันแล้วกันเออครับอยากเตือนกันไม่ได้จะแช่งหรืออะไรนะเพราะอยากให้ทุกคนอยู่ขับรถคันที่คุณชอบไปนานๆอันนี้อาจจะนอกเรื่องนิดนึงอ่ะเรามาลองดูกันดีกว่านะครับในเรื่องของ driving dynamic ทำไมผมถึงบอกว่าเฮ้ยมันเป็นรถที่ทำเรื่องของฟิลลิ่งไดวิ่งไดนามิกได้ดีเพราะว่าอย่างที่คุณเห็นตอนเราทำอัตราเร่งกันนะครับคือมันเป็นรถที่มีความลีเนียร์ของคันเร่งที่เป็นธรรมชาติ มันไม่ได้ไปออกแบบรถไฟฟ้าอย่างเทสลาที่วีดเลยผมรู้สึกว่าถ้ามองเรื่องความวีดโมเดล3จะวีดกว่า มีความวีดกว่าแต่อย่างซิลเนี่ยมันจะมีความลีเนียร์นุ่มแน่นและในการออกตัวนะครับ0ถึง100ควอเตอร์ไมล์ของเราเนี่ยมันออกตัวได้แบบไม่ฟีทิ้งอ่ะมัน traction มันดีมากรถไฟฟ้าหรือรถไฮบริดบางรุ่นจะชอบทำฟิลลิ่งให้รู้สึกเหมือนแรงด้วยการดริฟทิ้งพละกำลังส่งไม่ลงพื้นปั่นฟรีทิ้งไปซึ่งมันอันตรายด้วยเพราะมันแรงมากใช่ครับแต่ว่าซิลเนี่ยเท่าที่เราลองกันมา 2-3 รอบนะครับไม่มีการฟรีทิ้งของล้อเลยแม้ว่าจะเป็นตัวเริ่มต้นที่ขับหลังนะใช่ครับอันนั้นก็ไม่ฟรีทิ้งนะแต่ด้วยเขาอาจจะไม่ได้แรงมาก all wheel drive อ่ะครับมันก็มีความจิกอยู่แล้วมันจิกอยู่แล้วมันส่งกำลังได้เต็มที่อยู่แล้วอ่ะใช่ครับแล้วก็ทำมาได้ดีนะเพราะว่าลองมาบางเคยลองรถไฟฟ้ามาบางแบรนด์ที่เขาขับ all wheel drive เหมือนกันแต่ฟรีทิ้งก็มีนะมีมันก็ฟรีมันก็เอี๊ยดก็มีหรือว่าเขาทำเรื่องการ traction ของตัว performance หรือว่ารุ่นอื่นๆก็ตามรุ่นย่อยอื่นก็ตามนะผมว่าทำได้ดีมีความเป็นธรรมชาติของรถไฟฟ้าที่คนที่ขยับจากรถสันดาปมาเนี้ยไม่ต้องรู้สึกเหวอกับมันมากไม่ว่าจะเป็นคันเร่งพวงมาลัยหรือช่วงล่างที่ภาพรวมของ driving dynamic เนี่ยอาจจะไม่ได้สปอร์ตเหมือนรถสปอร์ตดีๆสักคันหนึ่งแต่มันมีความนุ่มนวลอยู่ในนั้นคือใช้งานสบายขับทางตรงอย่างเงี้ยมันไม่ได้ตึงไปไงเพราะว่าลองไปดูในคลิปตัวที่เป็นผมเทียบตัว dynamic กับตัว premium ก็ได้ผมจะบอกเลยว่าอ๋อสองคันนี้แตกต่างกันยังไงนิสัยคันเร่งช่วงล่างของเขาเป็นยังไงส่วนคันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าถ้าเทียบกับตัวล่างๆไปแล้วเนี่ยโอ้โหช่วงล่างเขามีความเฟิร์มขึ้นมาเยอะมากรู้สึกได้เลยนะแน่นเลยเออรู้สึกมั่นใจเลยขนาดเป็นคนนั่งนะเพราะเมื่อกี้ขับมาแล้วพอมาเป็นคนนั่งก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบวิวหรือยุ้ยรอเขาจอดทำอะไรกันนะเขารอเข้าโรงงานป่ะเขารอผ่านด่านป่ะข้างหน้ามีด่านเขาเลยจอดรอให้ด่านเก็บเป็นอย่างนี้กันลงทุนกันนะนี่ดีกว่าโดนจับดีกว่าโดนจับไปเสียเวลาหน่อยแล้วก็ทำเขารถติดกันหมดมันเสียไปเลน2เลนเนี่ยฟางอะไรเงี้ยเมื่อกี้หลดไปก้อนนึงเออเมื่อกี้ขับมาแล้วเราก็เจอหลดอยู่ก้อนนึงโคตรอันตรายเป็นต่างประเทศโดนปรับยับเลยนะทำของหลดบนถนนเงี้ยเป็นบ้านเราอะต่อให้กฎหมายแรงก็นิสัยคนไทยก็ทำผิดแล้วก็หนีป่ะวะทำอะไรได้เห็นป่ะเนี่ยดูขนที่โหอะไรกันครับเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับประเทศนี้ความคิดคนมันเปลี่ยนไม่ได้ไม่ได้วะจริงๆอ่ะบนนอกเรื่องนะทุกคลิปนั่งกับโค้กนี่แหละจะต้อง
บ่นสังคมกันตลอดเราเหนื่อย เราก็ไม่ใช่คนดีขนาดนั้นแต่เราก็ค่อนข้างที่จะคิดถึงภาพรวมที่แบบเผื่อคนเองเราพยายามจะเขาเรียกว่าต้องบอกว่าทุกครั้งที่ออกมาใช้รถใช้ถนนน่ะทุกคนเป็นภาระซึ่งกันและกันอยู่แล้วแต่พยายามจะเป็นภาระให้น้อยที่สุดเห็นไหมมีด่านจริงมันก็เลยจอดหลบด่านเนี่ยจริงเป็นตำรวจน่าจะเดินไล่จับให้หมดเลยจอดใช่ไหมเดินไล่ไปยันนู่นเลยเชี่ยนี่โคตรแย่เลยแล้วก็คือจอดอยู่หน้าด่านแต่ก็ตามกฎหมายคือตำรวจเดินมาหาไม่ได้ก็คือทำอะไรไม่ได้อยู่เนี่ยอาต่อขับต่อไปไปครับดูดิการเร่งแซงเนี่ยคือตัวไดนามิกก็ทำได้ดีแล้วนะในการเร่งแซงแบบนี้แต่พอเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ครับมันจะมั่นใจมากขึ้นด้วยพละกำลังที่มากกว่าตัวไดนามิกแบบโหเป็นเท่า2เท่า3เท่าเลยนะแรงแรงแรงบิดได้3เท่า2 3เท่าเลยแล้วก็เป็นออลวีลไดรฟ์แบบรู้สึกได้เลยว่าในการเปลี่ยนเลนในการโยนตัวของรถเนี่ยอุกชับมั่นใจคมแต่ว่าไม่ใช่คมแบบคมเกินอะเป็นคมแบบแน่นๆเป็นคมแบบมั่นใจช่วงล่างเองก็มีความเฟิร์มอยู่เยอะมากไปทางขวาตรงนี้นะครับ3 2แฟบดูดิการจิกโค้งอ่ะของหน้ารถอ่ะไปครับซ้ายครับมันไปได้เลยอ่ะมันจิกมากเลยนะนี่คือรถจิกมากเลยอ่ะ performance เหมือนกันก็จะมีเฉพาะสีนี้เฉพาะตัว performance นะครับสีฮีโร่ของ performance เขาเออคือต้องยอมรับว่าช่วงล่างนะฮะพวงมาลัยเทียบกับไอตัวที่เป็นไม่ใช่ performance แล้วเนี่ยโอ้ driving dynamic แตกต่างชัดเจนสมกับชื่อว่า performance คือมั่นใจเต็มมากเป็นรถที่เหลือกินเหลือใช้อ่ะคันเนี้ยเกินไปผมที่บอกว่ามันเกินไปจริงๆแต่ถามว่าในแง่ของความขับสนุกไหมก็ขับสนุกแต่ว่าถ้าเอามาใช้เดินทางไกลๆแล้วเราขับแบบขับสนุกตลอดเนี้ยก็อาจจะมีอาการขึ้นเหียดกันได้เหนื่อยนะมันจะเหนื่อยเพราะว่าแรงในการตอบสนองของคันเร่งแรงในการดึงหวีดอย่างเงี้ยมันทำให้โอ้โหสมองเราเกินรับไม่เหมือนพวกรถสันดาปด้วยมันจะมาทันทีอ่ะเราบางทีเราสมมติว่าเราเป็นคนที่อาจจะควบคุมอารมณ์ไม่ได้เงี้ยเหยียบคันเร่งไปมันมาเลยอย่างเงี้ยแล้วมันแบบแซงทีแบบแช่ขวาแช่ทำให้เรานิสัยเสียอย่างเงี้ยเนี่ยดูดิถึงหมดอ่ะใช่ป่ะมันไปได้หมดเลยถ้าขับอย่างเงี้ยตลอดอ่ะเทนชั่นมันจะเยอะครับเหนื่อยทำให้เราเหนื่อยได้ผมถึงบอกว่าเกินไปเว้นแต่ว่าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมีไว้อยากเอาไว้แบบปลดปล่อยบ้างหรือแบบอยากเอาไว้ขับสนุกสนุกบ้างเงี้ยก็ซื้อเพอร์ฟอร์แมนซ์เลยก็ได้เออเอ้าไฟก็ไม่เปิดโอ้โหหลบถนนโอ้โหให้นิ้วเลยครับยกนิ้วให้เลยเยี่ยมเยี่ยมมากทำถนนพังไปเลนหนึ่งยังไม่พอเยี่ยมมากๆต้องออกมาทำพังให้มันครบทุกเลนโอ้โหถังพี่หน้าดอบมาริโอคาร์ดปะเนี่ยหน้าหล่นใส่ผมมากเลยดูรัดดิโอ้โหความปลอดภัยอยู่ไหนเนี่ยนี่ถังใบนี่ปะเลือกตั้งวะเนี่ยเหรอไม่ใช่หล่นไม่แตกนะเขาบอกหล่นไม่แตกแต่คุณผู้ชมดูดิแต่เหยียบแตกเลยอะเหยียบแตกงงมากโอเคที่ต้องแยกคลิปตัว performance ออกมาเพราะอยากให้เห็น driving dynamic ของตัวช่วงล่างของตัวพวงมาลัยมันจริงๆและนี่ที่ขับมาตลอดคือ normal นะคุณผู้ชมผมขออนุญาตโค้งพวงมาลัยให้ผมเป็นสปอร์ตซะหน่อยสิเนี่ยเห็นป่ะจุดเสียเนี่ยถ้าขับเองเนี่ยมันจะไม่สามารถมานั่งปรับมันจะอันตรายมากเอาพวงมาลัยสปอร์ตใช่ไหมใช่เบรกสปอร์ตไปด้วยสิพวงมาลัยสปอร์ตปั๊บเบรกแอสซิสสปอร์ตอ่ะน้ำหนักแบบขยับไม่ได้เลยฟิลมันจะต่างกันชัดเจนเลยแน่นกึกเลยเออโหมดสปอร์ตซะด้วยสปอร์ตได้ไหมอ่ะไม่อยากขับเท่าไหร่เพราะรู้สึกว่าโนมอลก็เกินไปแล้วโนมอลก็กลัวแล้วเอาจริงผมแบบแทบไม่กล้าลงคันเร่งเท่าไหร่เลยนะ กลัวมันแบบวีดเกินนะตรงนี้ลงๆนะครับเยียบหน่อยอุ้ยโอ้โหดึงอยู่นะเฮ้ยแต่เมื่อกี้ตกหลุมนุ่มอยู่นะนุ่มเลยไม่ได้ผมว่ามันมีความเก็บแรงที่ยังนุ่มนั่งสบายอยู่แต่ก็มีความเฟิร์มอยู่เยอะไม่ใช่ความสปอร์ตที่แบบแข็งกระด้างเหมือนรถสปอร์ตขนาดนั้นมันจะมีความเฟิร์มแต่แน่นแล้วก็คืนตัวได้ดีไปทางขวาครับเฮ้ยพวงมาลัยมันแข็งแบบมันหนักเลยใช่ไหมหนักเลยอ่ะเออถามว่าดีไหมก็ดีแต่ว่าขับนานๆก็อาจจะเหนื่อยได้แต่ในมุมผมที่ขับมาแค่พวงมาลัยโนมอลก็พอแล้วผมว่าขับโนมอลพวงมาลัยโนมอลนี่คือแบบพอแล้วเพราะรู้สึกว่าพวงมาลัยสปอร์ตดีแหละสำหรับการขับทางตรงยาวๆอะไรเงี้ยครับแต่พอถ้าจะต้องเลี้ยวปุ๊บเนี่ยหนักไปหน่อยจะต้องคอนโทรลใช้ energy เยอะไปหน่อยเลี้ยวเยอะหน่อย เนี่ยดูการมุดเด็กคุณผู้ชมนี่คือพวงมาลัยสปอร์ตกับโหมดสปอร์ตผมบอกเลยนะตั้งแต่เข้าโหมดสปอร์ตมาผมแทบจะเลียเพดาลเฉยๆ ไม่ได้เหยียบไม่ได้รู้สึกว่าเหยียบจมลงไปเลยอ่ะดูดิโอ้โหแล้วก็เรื่องของระบบช่วยเหลือการขับขี่ต่างๆนะครับก็ครบถ้วนทั้งหมด
และที่ต้องยกความดีความชอบให้เลยคือ2ระบบที่มีเฉพาะในรุ่นนี้คือช่วงล่างแบบ FSD เรื่องของระบบกระจายแรงบิดพอเขาเป็น All Wheel Drive มันก็จะต้องมีการกระจายแรงบิดไม่เท่ากันเขาคิดให้แล้วแหละไม่ใช่ว่าเราต้องมาจ่ายยังไงใช่ครับซึ่งนี่มันทำได้ดีนะเหมือนที่เราบอกว่า0ถึง100มันก็รู้ว่าต้องส่งกำลังประมาณไหนให้มันแบบไม่ฟรีทิ้งและออกตัวได้เลยพละกำลังได้ดีที่สุดใช่ครับคุ้มค่าที่สุดช่วงล่างเองก็มีความนุ่มเฟิร์มกระชับแน่นนั่งสบายแต่ก็บวกก็ได้ อันนี้คือข้อดีเออมันเป็นรถที่เดลี่ยูสได้ดีแต่ผมว่าก็พูดซ้ำอีกทีแรงไปแรงไปอยู่ดีสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันโอ้แล้วก็ driving assist ต่างๆครบนะครับแจ้งเตือนช่วยเบรกควบคุมรถให้อยู่ในเลนการเลนดึงรถเข้าเลนในกรณีฉุกเฉินนะครับ adaptive cruise control traffic jam low speed blind spot monitoring rear cross traffic alertทั้งหมดนี้มีในทุกรุ่นย่อยคือทุกรุ่นย่อยแตกต่างกันน้อยมากนอกจากมอเตอร์กับแบตแล้วเนี่ยแทบจะเหลือแบบนิดหน่อยเท่านั้นเองไม่ได้เป็นออปชันที่เป็นนัยยะสำคัญว่าคุณจะต้องซื้อตัวท็อปเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วภายนอกเนี่ยแทบไม่มีอะไรต่างกันเลยดีกว่าดูไม่ค่อยออกเลยนะยกเว้นสีอะเออสีที่มันจะพอดูได้อะแล้วก็อีกอย่างนึงไม่ว่าจะรุ่นไหนผมแบบรำคาญอยู่อย่างนึงเสียบไฟเลี้ยวเขานิ่มเหลือเกินมันดูเหมือนแบบแจ้งเตือนว่าไม่คาดเบลหรือแจ้งเตือนว่าไม่ปิดประตูมากกว่าเออนิ่มมันดูดิมันไม่ได้รู้สึกว่าการแจ้งเตือนนี้จะต้องรีบหรือทำอะไรสักอย่างเป็นต๊อกแตกอะไรให้ผมได้ไหมนึ่งนึงมันเหมือนแบบแจ้งเตือนว่ารถถอยหรืออะไรแบบนี้นะครับไม่รู้เปลี่ยนเสียงได้หรือเปล่านะโอ้โหดูดิคือผมไม่ได้มีเจ็บผมไม่ได้มีเหยียบคันเร่งจมเลยอะเพื่อนแต่เหมือน10% 5% 10% 5% อยู่อย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเหยียบจมเนี่ยมันจะหลังติดเบาะเลยคันเนี้ยเนี่ยจะมีแรงดึงรู้สึกให้ได้ตลอดแต่มันไม่ได้วีดมากเหมือน Tesla Model 3ที่ผมรู้สึกนะเออมันไม่ได้ดึงแบบน่ากลัวเออสมูทแต่ว่ามีกำลังนะฮะก็เอาเป็นว่าถ้าคุณเห็นซีลสีฟ้าอ่อนๆแบบนี้ก็ระมัดระวังนิดนึงบนถนนเพราะว่าอัตราเร่งเขาแรงจริงแล้วก็เขาสามารถบู๊กับคุณได้สบายๆแล้วเราไม่รู้ได้ว่าไดเวอร์เป็นยังไงบางทีมันตามเท้าเกินไปไงไม่รู้ตัวแล้วมันมาเร็วมันก็โค้งเขาตรงนี้ครับลองดูในโหมดสปอร์ตและพวงมาลัยสปอร์ตมีอาการโยนไหมช่วงล่างเฮ้ยผมรู้สึกว่าช่วงล่างเขามีการแบบว่าเหมือนจังหวะที่มันกำลังจะนุ่มจนโยนเกินอ่ะมันแข็งสู้ขึ้นมาได้นะก็คือมันก็ปรับให้มันขับได้มั่นใจมากขึ้นเดี๋ยวคุณผู้ชมดูดิโค้งเขาทางเขาแบบนี้ไหลแบบเหลือเฟือนะพูดจริงเนี่ยมาเขาใหญ่สบายๆเลยเนี่ยผมไม่ได้เหยียบคันเร่งแบบจมเลยอ่ะผมเหยียบ 5% 10% ต้องเรียนคุณผู้ชมด้วยความสัตย์จริงว่าขับสนุกแต่กินพลังงานคนขับมากพอสมควรก็ตามชื่ออ่ะใช่มั้ยผมก็เหมือนเราขับรถสปอร์ตอ่ะรถสปอร์ตก็ไม่ได้สุนทรีในการโดยสารมากมายนักอ่ะใช่ป่ะเหนื่อยมีความเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เพอร์ฟอร์แมนซ์ตลอดเวลาเออจริงๆพวงมาลัยสปอร์ตก็ถูกเซตมาแบบสปอร์ตกว่าลองพวงมาลัยคอมฟอร์ตลองลงเขาตรงนี้ดิแต่พวงมาลัยคอมฟอร์ตถ้าเทียบกับพวงมาลัยสปอร์ตของตัวไดนามิกเนี่ยพวงมาลัยคอมฟอร์ตอันนี้ก็ตึงกว่านะพื้นฐานคือพื้นฐานมันตึงอยู่แล้วอะใช่ครับแต่เราจะชอบพวงมาลัยคอมฟอร์ตมากกว่านะมันกำลังดีกว่านะอันนั้นมันหนักนะมันหนืดหน่อยอันนั้นไม่ใช้แรงเยอะไปเหมือนพวงมาลัยรถแข่งเลยอะคือแบบแข็งปากเหมือนพวงมาลัยแบบโกคาร์ทเออที่แบบเลี้ยวเป็นเลี้ยวเอออันนี้มันจะมีแบบเห็นไหมครับมันจะมีระยะหน่อยนึงก่อนที่เขาจะเลี้ยวนิดนึงแต่ก็มีน้ำหนักที่ดีอยู่ผมชอบที่เขาเซ็ต driving dynamic ช่วงล่างพวงมาลัยการส่งกำลังของตัวมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยเป็นธรรมชาติดีซึ่งรถไฟฟ้าจีนหลายๆรุ่นยังไม่เป็นในระดับนี้นะยังไม่ได้ขนาดนี้เออต้องบอกว่า BYD เนี่ยทุกรุ่นเลยมาดีหมดเลยนะพื้นฐานเขาอะพี่เขาเก่งมากนะเขานั่งรถนี่วิ่งกันเป็นร้อยนะโทษทานโทษดูดิเขาเกาะเนี่ยคนหรือตุ๊กแกครับพี่พี่ก็บอกกูก็จะหล่นอยู่แล้วแหละพี่ไม่นั่งข้างในวะไอคนบอกไอคนขับไม่สงสารกูเลยเนี่ยคุณผู้ชมดูเปลี่ยนลงเปลี่ยนเลนเนี้ยในโหมดคอมฟอร์ตก็เป็นว่าถ้าอยากได้แรงแล้วก็อยากได้ขับสีอ่ะมันก็จะต้องตัวคันนี้แหละถูกต้องไหมมันก็จะสนุกสนานในการขับแต่กินเอเนอร์จี้เยอะไปหน่อยใช่คือขับมาเขาใหญ่เนี่ยก็เหนื่อยแล้วแค่ครึ่งทางก็เหนื่อยแล้วสำหรับผมนะพวกเรามันแบบไม่ใช่นักแข่งที่มันจะรับเทนชั่นต่างหนักได้ตลอดอ่ะแต่ก็ไม่ใช่ว่าคือเราก็เคยขับรถสปอร์ตมาเขาใหญ่อะไรแบบนี้นะครับก็ต้องบอกว่าระดับความเหนื่อยเนี่ยก็ใช้ได้เลยเทียบเท่ากับพวกรถสปอร์ตแบรนด์ยุโรปเหมือนกันเขาเรียกอะไรแรงกดดันเทนชั่นที่อยู่กับตัวผู้ขับขี่พอสมควรฉะนั้นบอกกันตรงนี้ว่าไม่มีความจำเป็นต้องซื้อเพอร์ฟอร์แมน
เว้นแต่ว่าคุณชอบจริงๆจะบอกว่าถ้างั้นก็ขับช้าๆดิแต่ด้วยความที่รถมันเพอร์ฟอร์แมนซ์แบบนี้เชื่อดิแป๊บเดียวเผลอไงก็ขับเร็วเราบอกอย่างนี้ได้ไหมตอนที่เราขับ Audi ก็เส้นประมาณนี้ใช่ไหมพวก RS5 ตอนนั้นเราจะรู้สึกว่า RS5 มันจะมีความขับแบบรถซีดานมีเซกเมนต์ทั่วไปเรื่อยๆก็ได้แต่พอจังหวะกดก็มันมาเลยแต่ไอเนี้ยมันไม่มีแบบ RS5 ที่แบบอ๋อมันเรื่อยๆได้ไอเนี้ยไม่มีไอเนี้ยคันเร่งคือแบบมันอย่างเงี้ยมันร้อนลนตลอดเวลาเออคันเร่งมันตึงตลอดพวงมาลัยมันตึงตลอดถามว่าดีไหมดีในแง่ของความเป็นรถ EV performance มั่นใจขับสนุกคือช่วงล่างพวงมาลัยทุกอย่างอยู่จะย้ำบ่อยมากว่าช่วงล่างพวงมาลัยมอเตอร์ทุกอย่างดีมากแบบเฮ้ยเหี้ยรถไฟฟ้าคันนึงจากจีนเซ็ตรถได้ไดวิ่งไดนามิกดีขนาดนี้เลยเหรอไม่งั้นคนก็จะไปใกล้ Tesla Tesla เขาจะมีจุดเด่นเรื่องของซอฟต์แวร์การบริหารจัดการไฟที่ดีการบริหารจัดการเรื่องข้อมูลต่างๆในตัวรถระบบช่วยเหลือการขับขี่ต่างๆที่โอ้วันนี้ไม่มีใครสู้เขาได้ใช่ไม่มีใครบีบเขาลงแน่นอนจริงๆการจัดระบบไฟฟ้าเขาเนี่ยคือขับยังไงก็รู้สึกว่ามันประหยัดใช่แม้ว่าจะกดโอ้โหอะไรเป็นบ้าเป็นหลังแต่ถ้ามองในเรื่องของ driving dynamic ภาพรวมที่ดีและกลมกล่อมกว่าความนุ่มนวลนั่งสบายออปชันฟังก์ชันต่างๆเบาะนุ่มเบาะนั่งที่ถูกออกแบบมาให้เหมาะสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันมากกว่าผมจะบอกว่าซีลเนี่ยจุดนั้นน่ะน่าสนใจกว่า Tesla ได้นะมันโอเคภาพรวมมันมีความสบายในแง่ของแบบว่ามีความเป็นรถเก่งมากกว่าในมุมผมอ่ะนะเป็นเลนแบบนั่งสบายกว่า driving นั่งสบายกว่า driving dynamicดีกว่าแล้วก็เหมือนที่โคบอกนุ่มนวลกว่าเนาะอันนี้ก็ลองพิจารณากันดูถ้าคนอยากได้ Tesla ยังไงเขาก็ซื้อ Tesla แต่ถ้ามองว่าเฮ้ยเดี๋ยวเห็นราคาปุ๊บแล้วน่าสนใจกว่าประหยัดกว่ากันไปหลายแสนแล้วก็ได้รถไซส์ใหญ่แล้วก็เรื่องซอฟต์แวร์ต่างๆก็โอเคในระดับนึงไม่แย่ BYD นี่เขาก็รถไฟฟ้าคือเบอร์2แพ้แค่ Tesla นะก็ลองดูครับเพราะว่าต้องบอกว่าตอนนี้รถพร้อมส่งมอบเลยนะครับคุณแค่ Finance ผ่านนี่คือข้อดีอย่างนึงของทาง Reve BYD ด้วยก็คือเขาพร้อมส่งมอบรถให้คุณทันทีหลังจากเปิดตัวเขาบอกว่าเปิดในโควต้าทันทีเปิดราคาเสร็จปุ๊บถ้าสมมติคนซื้อสดขับรถกลับบ้านได้เลยนะไฟแนนซ์ผ่านเออกลับบ้านได้เลยขับรถได้เลยดีมากตรงนี้แหละถึงเขาเรียกว่าทันใจคนที่อยากใช้รถ EV และนี่คืออะไรเดี่ยวเข้ามาหน้าอูทำบูแม่งโอ้โหสติ๊กเกอร์การันตีเลยว่าเยี่ยมจริงผมอยากดูอันนึงอะไรเรื่องของอัตรากินไฟซะหน่อยเราขับกันมา consumption graph โอ้โหหวดกันเต็มแม็กซ์เลย 26.4 กิโลวัตต์อาวต่อ100กิโลเมตรเมื่อกี้ตอนออกตัวที่ให้เคนหารเฉลี่ยมัน17ใช่ไหมพอเราขับมามันกลายเป็น26เลยนะแสดงว่าเราก็ไม่เบากันแสดงว่าไม้แรกเขาก็ไม่ได้ไม่อันนี้ผมเพิ่งรีเซ็ตเอาเหรอเพิ่งรีเซ็ตเหรอไม่ผมเพิ่งรีเซ็ตตอนเราออกมาเอาเหรอแสดงว่าไม้แรกอะขับไม่เท่าไหร่เออไม้เราเนี่ยก็เราสูงถึง100ถึง3รอบแล้วว่ะก็ต้องเรียกว่าสนั่นนภา โอ้โหเอาเรื่องกันว่ะพวกเราขับอันนี้ก็เดือดร้อนคนที่ต้องขับคันนี้กลับแล้วว่า26อะว่าไฟจะถึงมั้ย26อะแบตอันนี้80กว่าใช่มั้ยครับก็300ปลายๆอะ จากเท่าไหร่นะจาก580เหลือ300กว่าเออก็ไม่เบาหรอกเราอะแต่ถ้าเกิดขับปกติมัน400มัน500ได้อยู่แต่คือแบบรถเพอร์ฟอร์แมนซ์แบบเนี้ยพอเรามาลองเพอร์ฟอร์แมนซ์ให้คนผู้ชมดูอะว่ามันไปได้ขนาดไหนมันก็จะต้องลองขนาดนี้แหละเพราะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นว่าเราก็จะพยายามเร่งแซงเพื่อให้คุณผู้ชมดูเรื่องไดวิ่งไดนามิกช่วงล่างอัตราเร่งต่างๆที่เขาทำได้ดีมากจริงๆจุดนี้ก็คือต้องชมกันและอยากทำให้เห็นว่าเอ้ยมันได้ประมาณนี้นะเขาไปได้จริงประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ BYD Seal รุ่นเพอร์ฟอร์แมนซ์ขับ C นะครับ530แรงม้าขับ4แบบ all wheel drive ด้วยนะคือยอมรับเลยว่าหน้ามันจิกดีจริงๆไม่ว่าจะ cornering ไม่ว่าจะเปลี่ยนเลนเร็วๆแบบนี้พวงมาลัยคมมั่นใจอาจจะยังมีในเปลี่ยนเลนเร็วๆอย่างเงี้ยจะรู้สึกว่ามีความปลอมๆอยู่นิดหน่อยไม่ได้เหมือนพวงมาลัยรถสปอร์ตดีๆขนาดนั้นแต่ถามว่าทำได้ดีไหมผมว่าทำได้ดีพวงมาลัยช่วงล่างมีความเป็นธรรมชาติแล้วก็ให้ความมั่นใจกว่า Tesla Model 3อยู่ต้องยอมรับกันตรงๆว่าเยอะมากในย่านความเร็วสูงอ่ะโอเคมากกว่าไม่รู้สึกว่าร่อนไม่รู้สึกว่าอัตราทดพวงมาลัยมันมีระยะฟรีแปลกๆอะไรอย่างนั้นอ่ะแล้วก็เรื่องของการเก็บเสียงไม่ว่าจะรุ่นไหนของซีลทำได้ดีหมดไม่ว่าจะเป็นมิติการรับลมด้านหน้าไม่ว่าจะเป็น
ลมจากด้านข้างตัวรถไม่ว่าจะเป็นเสียงใต้ท้องถนนเก็บเสียงดีนะได้ดีทั้งหมดเก็บเสียงดีมากเลยชอบมากนะครับนี่คือ BYD Seal Performance นะครับราคาถ้ามาแล้วเดี๋ยวเติมไว้ให้ใน description ถ้ายังไม่เติมไว้ให้ทวงในคอมเมนต์ได้เลยวันนี้ประมาณนี้นะครับลากันไปก่อนไปแล้วโอ้โหทันใจเหลือกินเหลือใช้ขับแล้วเหนื่อยดีจริงๆขับแล้วหิวข้าวอ่ะเขานึกออกว่าเพื่อนแบบขับแล้วแบบมันหิวข้าวร่างกายมันผิวเผาผลาญไปอย่างรวดเร็วอะดรีนาลีนมันนะฉะนั้นย้ำกันอีกทีไม่จำเป็นไม่ต้องซื้อเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือซื้อแล้วก็ระวังในการขับนิดนึงแล้วกันใช่ครับอยากให้ทุกคนได้ขับรถกับครอบครัวกับทุกคนกับรถที่คุณรักไปนานๆนี่คือความหวังดีจากพวกเราแล้วกันนะครับพบใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์ Subscribe แชร์นะครับขอบคุณพี่โค้กด้วยครับสวัสดีครับ